สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนั้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเวลาเจอกันนะคะแต่ว่ายังเป็นรายการสดเหมือนเดิมพูดคุยกันสดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราจะมาเจอกันใหม่นะคะก็คือ 4:30 ตอนเย็นนะคะไปจนถึงเคารพธงชาติ 6:00 เย็นนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเช่นเคยเลยนะคะสัปดาห์ก่อนเรามีติดค้างนะคะกันไว้ในเรื่องที่อาจารย์นำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะพยากรณ์ครับแล้วพูดถึงทิศประจำบุคคลความหมายทิศแต่ละบุคคลทีนี้พอดีว่ามันมีเรื่องสอแทรกมานิดหนึ่งเมื่อวานนี้ซูเปอร์มูนนะคะเมื่อวานตรงกับวันลอยกระทงนะคะเราก็ในรอบนะคะที่ได้ยินมาคือรอบ68 ปีนะคะที่เราจะได้เห็นพระจันทร์ดวงใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะมองเห็นท้องฟ้าที่สดใสสว่างนะคะไม่ต้องเปิดไฟกันเลยเดินออกมากลางถนนนะคะก็สว่างสวยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดในรายการเรื่องพระจันทร์เพ็ญนะค่ะเราพูดเป็น2เรื่องด้วยกันพระจันทร์เพ็ญกับพระจันทร์มืดก็คือข้างแรมที่เราเรียกกันว่าวันอัมวาสีจำได้ไหมเราเคยพูดในรายการแล้วทีนี้ครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าพระจันทร์เพ็ญในครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าทุกๆครั้งและพระจันทร์ใกล้กับโลกวันพระจันทร์เพ็ญเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยใช้คำนวณเพื่อกำหนดโชคลาภของคนเป็นตัวกำหนดโชคลาภเวลาเราอยากรู้ว่าคนไหนเนี่ยจะมีโชคตอนไหนเนี่ยเราจะคำนวณวันพระจันทร์เพ็ญขึ้นก่อนแล้วจากพระจันทร์เพ็ญเนี่ยไปคำนวณหาโชคลาภให้คนคนนั้นนะลักษณะอย่างเงี้ยเราจะคำนวณได้ว่าโชคลาภทีนี้ช่วงนี้เนี่ยพระจันทร์เนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้โลกแล้วมีความรุนแรงมากกว่าปกติค่ะนั่นหมายความว่าถ้าใครสัมพันธ์กับพระจันทร์ในวันนี้เนี่ยโชคลาภที่เขาได้ค่อนข้างจะมากกว่าปกติสัมพันธ์กับพระจันทร์หมายความว่าหมายความว่าดวงเขาเนี่ยคือดวงคนเราเนี่ยไม่ได้มีโชคลาภทุกคนในขณะที่เป็นวันเพ็ญค่ะแต่ถ้าบังเอิญว่าจุดของดวงใครเนี่ยมีโชคลาภในวันเพ็ญนั้นก็แสดงว่าช่วงนี้วันนี้เนี่ยจะได้มากกว่าทุกคราวจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาผูกดวงใช่ครับมาผูกดวงและคำนวณหาว่าจุดของเขาเนี่ยสัมพันธ์ในทางดีกับพระจันทร์เพ็ญในปีนี้ไหมโดยเฉพาะวันนี้เพราะเป็นซูเปอร์มูนใกล้ที่สุดแล้วพระจันทร์มีอิทธิพลและมีเขาเรียกความรุนแรงในการให้ผลมากกว่าทุกคราวนี่ในรอบ68ปีใช่ครับและอีกครั้งนึงก็อีก18ปีข้างหน้าก็ยังมีก็จะได้เห็นอีกครั้งนึงค่ะแพ้เห็นเคยได้ยินนะคะอาจารย์ในเรื่องของเวลาพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขามักจะออกมาทำพิธีต่างๆใช่ครับเพราะคือก็นี่ไงหาขอโชคลาภไงฮะแล้วก็ใช้สำหรับทำพิธีปลุกเสกเพื่อให้สิ่งเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะแล้วก็สามารถทำพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นสะเดาะเคราะห์อาบน้ำจันอาบน้ำจันใช่เพื่อหาโชคลาภไงเห็นไหมทำเพื่อความเป็นมงคลทั้งสิ้นค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าวันจันทร์เพ็ญเนี่ยเป็นวันที่ธรรมชาติประทานสิ่งที่เป็นมงคลให้กับมนุษย์นั่นแหละครับแปลว่าวันจันทร์เพ็ญนี่คือวันที่ดีสำหรับเราชาวไทยแล้วสังเกตได้เลยฮะว่าปรากฏการธรรมชาติสำคัญของมนุษยชาติมักตรงกับวันเพ็ญแล้วมีวันที่แบบเอาไว้ทำสิ่งที่ไม่ดีไหมคะก็มีไงก็วันข้างแรมไงที่เรียกวันอัมวาสีที่เขาบอกทำเรื่องคุณไสยต่างๆก็เป็นวันนั้นฮะคือเป็นวันจันทร์มืดค่ะอาจารย์เคยนำมาพูดในรายการเคยมาพูดแล้วครับก็สามารถหาชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครพลาดไปอ่ะก็ย้อนชมก่อนย้อนมานิดนึงวันนี้ฟังก่อนก็ได้นะคะก็จะเป็นความรู้เรื่องของทักษะพยากรณ์ที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในแต่ละวันใช่ครับไม่คราวที่แล้วเราพูดถึงแต่ละวันเพราะว่าความหมายของทิศแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันค่ะแล้วเราวิชาทักษะพยากรณ์ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศของแต่ละบุคคลมาบอกค่ะงั้นไม่ทราบว่ามีตารางยังอยู่ไหมตารางที่เป็นสี่เหลี่ยม นี่เป็นความหมายนะมันมีตารางอีกตารางนึงค่ะนี่เป็นความหมายของแต่ละที่เราจะใช้ที่ต้องรู้ไว้ครับแต่มันจะบอกว่าทิศของใครเนี่ยจะเป็นบริวารทิศใครเป็นอายุทิศใครเป็นเดชสีมนตรีนะแต่ละคนจะมีทิศไม่ตรงกันแต่มีความหมายแบบนี้เหมือนกันแต่ที่ไม่ดีเลยก็คือกาลกินีกาลกินีใช่ครับโชคแล้วก็ทิศที่เป็นอุปสรรคคืออุตสาหะแปลว่าภาระและความเหน็ดเหนื่อยนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าทิศเนี่ยอุตสาหะเราดันมีสิ่งมงคลอยู่อย่างเงี้ย
ไม่ทิศคือทิศที่เรากลัวที่สุดคือทิศกาลกิณีสิ่งที่ดีๆพอไปอยู่ในทิศกาลกิณีนั้นจะไม่แสดงผลจะไม่แสดงผลถึงอาจจะไม่ให้โทษแต่ไม่แสดงผลไม่แสดงผลใช่หมายความว่าสมมติยกตัวอย่างนะคุณเอาที่นอนไปไว้ที่กัดตำแหน่งกาลกิณีเนี่ยชีวิตของคุณมีแต่เรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงป่วยไข้บ่อยทำอะไรก็ไม่สำเร็จนั่นแหละแค่นั้นแต่จะไม่เป็นมากไปแล้วถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมุมของกาลกิณีล่ะท่านไม่สามารถช่วยเราได้เพราะเหมือนกับเราไปกล้อมท่านไว้แล้วถ้าเทียบกาลกิณีกับอุตสาหะอุตสาหะให้ไม่ให้โทษแต่อุตสาหะแปลว่าเหนื่อยลำบากงั้นคนไม่ชอบเหนื่อยและลำบากคือเราต้องเลี่ยงทิศนั้นออกไปก็คือเลี่ยงได้ก็ดีถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ยอมเหนื่อยเอาหน่อยนะครับนะคะอันนี้ก็คือทิศต่างๆเห็นไหมฮะมันจะมีทิศที่ควรรู้ก็คือว่ามันจะเลี่ยงตั้งแต่เลขหนึ่งคืออาทิตย์จันทร์อังคารเรียก1 2 3อ่ะแล้วพุธก็เลข4แล้วก็เลข7แล้วก็เลข5แล้วก็เลข8แล้วก็เลข6เริ่มตั้งแต่ตะวันออกเฉียงเหนือทางซ้ายมือเป็นฝั่งด้านบนคืออาทิตย์แล้วก็ปลาทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกแล้วตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันแล้วก็ทิศเหนือนะครับเป็น8ทิศทิศตัวนี้ถูกฟิกสำหรับทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ความหมายทิศตะกี้ขึ้นตารางแรกจะบอกไว้ว่าคืออะไรบ้างคือถ้าเรามีตารางอันนี้ก็จะรู้เรานำมาถือเดินเข้าไปในบ้านแล้วเราก็หันตามทิศใช่ครับตามเข็มทิศเลยใช่ตามเข็มทิศแล้วจะรู้เลยว่าทิศของเราเป็นเรื่องดีไม่ดีมันจะบอกตามตารางนี้นะครับแล้วใครไปดาวน์โหลดดูได้นะครับจะบอกไว้ใน Facebook ค่ะมีน้องๆทีมงานของเรานะคะได้ลงตารางทั้งหมดเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV คุณผู้ชมไปหาดูได้ไปโหลดเก็บไว้ได้หรือจะปริ้นออกมาก็ได้นะคะให้ลูกหลานเขาใช้เป็นตารางทำนะเพื่อจะหาสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตทีนี้วันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการพิจารณาพื้นที่เพราะเรารู้ว่าทิศอะไรดีไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกพื้นที่ค่ะนะฮะทีนี้เราต้องทำความเข้าใจอย่างนึงก่อนนะว่าคนเราเนี่ยพื้นที่ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณแพรได้พื้นที่ที่ดีสำหรับคุณแพรแล้วเนี่ยแต่บังเอิญทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดียังไงก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากกว่าพื้นที่ส่วนตัวคุณแพรลองนึกภาพไหมคุณใจไปสร้างคฤหาสน์ที่ตะลำเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ตายแล้วจะอยู่ยังไงล่ะ แต่ใช่ไหมมันชีวิตมันลำบากไงแต่ขณะเดียวกันคุณแพรลองนึกภาพใหม่นะคุณแพรไปสร้างกระต๊อบที่หมู่บ้านเศรษฐีค่ะสองที่นี้ใครดีกว่ากันระหว่างไปสร้างคฤหาสน์ในสลัมกับไปสร้างกระต๊อบในชุมชนเศรษฐีในเศรษฐีค่ะยังไงก็สะดวกกว่าใช่เพราะอย่างน้อยมีคนดูแลเรามากกว่าในสลัมแล้วก็มีของกินอะไรหาง่ายกว่าแน่นอนง่ายกว่าใช่ครับนั่นก็คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยเวลาจะหาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เนี่ยเพื่อการอยู่อาศัยหรือพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องไปมองก่อนคือสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ไปมองว่าตรงไหนดีไม่ดีไม่ใช่นะฮะต้องดูสิ่งแวดล้อมที่ดีหลักการผมเคยพูดเสมอว่าที่รวยคนอยู่แล้วรวยที่จนคนอยู่แล้วจนก็คือทำเลใช่ครับทำเลรอบข้ามสำคัญกว่าทำเลเฉพาะบุคคลค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่คนเราเนี่ยเกิดวันไหนก็ได้นะครับแต่เราสามารถเลือกอาชีพทุกๆอาชีพได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างคนเกิดวันจันทร์ไม่จำเป็นต้องทำอาหารเพราะดาวจันทร์คืออาหารแต่คนเกิดวันจันทร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ครัวคนเกิดวันจันทร์อาจไปทำบัญชีก็ได้แต่นั่นหมายความว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปเลือกสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่ออาชีพของเราหรือไม่นะครับเราจะเป็นอยู่ที่ไหนไปนอนที่ไหนไปพักที่ไหนก็ต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่เกื้อต่อวาสนาของเราสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าการเลือกที่อยู่เฉพาะตัวบุคคลค่ะนะสิ่งแวดล้อมสำคัญวันนี้เนี่ยแหละเราจะมาพูดถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งแวดล้อมไหนขึ้นอยู่กับอิทธิพลอะไรค่ะวันนี้สำคัญนะฮะแล้วปกติวงการหมอดูไม่ค่อยอธิบายกันโอ้โหจริงๆนะคุณไปอ่านตำราก็ไม่ค่อยมีใครพูดกันนะแล้วไม่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเฮ้ยสิ่งแวดล้อมนี่คือไอ้นี่ไม่มีใครพูดนะฮะโดยทั่วไปถ้าไม่ได้เรียนกันจริงๆก็ไม่มีใครสอนเป็นเรื่องละเอียดนะคะเพราะเป็นเรื่องละเอียดแล้วแต่ว่าชาวบ้านรู้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอดูเรื่องนี้สำคัญนะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปรวยที่ไหนเราเลือกได้นะครับเลือกรวยได้มาฟังกันดีกว่าค่ะคนเราเนี่ยจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะไปอยู่เพื่ออยู่อาศัยอยู่อาศัยมันมี2แบบอยู่เพื่อพักผ่อนอย่างเช่นคนเกษียณอยู่เพื่อพักผ่อนหรือเราจะไปอยู่เพื่อการทำมาหากินเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปอยู่นั้นไปเพื่อทำมาหากินหรือเพื่อจะไปพักผ่อนค่ะงั้นชีวิตเลือกไม่เหมือนกันแต่แม้ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเราจะพูดถึงลักษณะพื้นที่เอ้าเดี๋ยวเราแสดงตารางเพราะเราทำไว้ให้ค่ะนะครับมีตาราง
นะครับมาแล้วเอาล่ะนี่เห็นไหมตารางนี้แสดงอิทธิพลของพื้นที่และสิ่งของนะครับค่ะนะครับตารางแรกเนี่ยนะจะช่องแรกเลยขึ้นด้วยอาทิตย์นะคือเลข1เนี่ยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่ใช่ครับหมายเลขหนึ่งดาวดวงแรกคือหมายเลข1อาทิตย์หมายถึงพระราชวังสถานที่ราชการอาคารหรูหราเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้พวกนี้เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ให้ความร้อนแสงสว่างเครื่องทองคำหมายถึงว่าเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำหรืออุปกรณ์ที่ทำด้วยทองคำแล้วก็พวกแคคตัสก็คือต้นไม้พวกกระบองเพชรนะครับแล้วก็พวกต้นทานตะวันและสัตว์ปีกทุกชนิดเราจะแยกเป็น2 ส่วนสมมุติว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบริเวณนั้นใกล้พระราชวังเป็นสถานที่สำคัญหรือว่ามีสถานที่ราชการสำคัญอยู่บริเวณนั้นหรือมีเป็นที่ก่อสร้างอาคารหรูหราที่อยู่ในย่านนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นอยู่ในพื้นที่ดาวอาทิตย์เพราะเราต้องคำนวณก่อนว่าวาสนาเราเหมาะกับอาทิตย์ไหมถ้าไม่เหมาะไม่ควรอยู่ในพื้นที่แบบนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะเอาวันเกิดเราจะเป็นตัวบอกและไม่ใช่ขึ้นอยู่อย่างนี้หนึ่งวันเกิดเราจะเป็นตัวบอกกับอาชีพที่เราจะทำเป็นตัวบอกเดี๋ยวเราจะบอกว่าอะไรควรอยู่ไม่ควรอยู่เห็นไหมฮะถ้าบริเวณให้นั้นเป็นที่หลังราชการสำคัญอยู่ย่านนั้นนะครับมีอาคารหรูหราใหญ่โตอยู่หมดผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่นะครับพื้นที่สีลมเนี่ยกับบริเวณพื้นที่บริเวณชิดลมแล้วก็พื้นที่บริเวณสยามเนี่ยเป็นพื้นที่ดาวอาทิตย์หมดเพราะว่าเพราะมันหรูหราไงมีแต่อาคารสูงและคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็คือเป็นพวกหรูหราเพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้เราจะเข้าไปอยู่ได้ไหมได้ครับแต่เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะไปทำอะไรที่นั่นนึกออกไหมฮะแต่ตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็หมายว่าถ้าอาทิตย์ให้คุณเราจะประดับด้วยอะไรเห็นไหมมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้แทนอาทิตย์ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์แสงสว่างนะเครื่องทองคำแคคตัสทานตะวันสัตว์ปีกตรงนี้หมายว่าเราจะไปวางไว้ที่ไหนในพื้นที่เพื่อเสริมให้ที่เราดีขึ้นอันนี้สำคัญทีนี้ข้อ2คือดาวจันทร์นะครับพื้นที่ดาวจันทร์เนี่ยนะครับหมายถึงตลาดสดอันนี้เห็นชัดเลยหลายคนน่าจะอยู่ใกล้ตลาดสดนะครับหมายถึงที่ขายอาหารร้านเสื้อผ้าตลาดเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านซักรีดครัวภาชนะใส่น้ำเสื้อผ้าเครื่องครัวยานพาหนะต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้ที่ปลูกหรือว่าโตในน้ำได้นะครับแล้วก็พวกแมวพวกเสือสัตว์เลี้ยงนะครับแต่เสือคงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงละนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมไปหาพื้นที่แล้วมันเป็นตลาดสดหรือว่าแถวนั้นมีร้านเสริมสวยอยู่เยอะๆเป็นตลาดขายเสื้อผ้าหรือร้านที่ชุมนุมกันอยู่แถวนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าเป็นพื้นที่ของดาวจันทร์ค่ะให้เรามาร์กไว้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ดาวจันทร์แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันเหมาะกับเราทำอะไรนะครับค่ะถัดมาก็เป็นดาวอังคารดาวอังคารหมายถึงค่ายทหารสถานีตำรวจโรงงานสถานที่ทำอุตสาหกรรมพวกเครื่องช่างของมีคมทั้งหมดนะครับพวกอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านคือของมีคมเครื่องจักรนะฮะอุปกรณ์โลหะต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมและสัตว์ก็คือพวกสิงโตหรือสัตว์ที่ดุร้ายนะครับนะครับไอ้พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ดาวอังคารถัดมาก็คือดาวพุธนะดาวพุธก็เป็นร้านค้าอาหารนะครับร้านอาคารพาณิชย์ไปรษณีย์สถานที่สื่อสารวิทยุโทรทัศน์อุปกรณ์สื่อสารนะครับแล้วก็ร้านขายพวกวารสารรวมทั้งหนังสือนิตยสารหนังสือพิมพ์แต่ไม้ที่โชว์ใบนะฮะไม้ที่ไม่มีดอกแต่โชว์ใบแล้วก็พืชล้มลุกแล้วก็หมายถึงสัตว์ประเภทสุนัขนะครับเราต้องแยกนะฮะสถานที่กับอุปกรณ์แล้วก็กับสัตว์เลี้ยงเราจะรวมกันไว้ถัดมาก็คือดาวพฤหัสก็เลข5นะครับหมายถึงโรงเรียนโรงพยาบาลวัดสถานที่ประกอบศาสนกิจนะครับศาลยุติธรรมวัสดุหมายถึงตำรับตำราหนังสือแบบเรียนนะครับวัตถุมงคลวัตถุเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับทางศาสนายารักษาโรคนะครับและสัตว์ประเภทหนูหรือก็สัตว์ที่ขุดรูอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือดาวศุกร์หมายถึงสถานบันเทิงนะศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าร้านขายเครื่องประดับของตกแต่งเครื่องประดับเพชรอัญมณีแฟชั่นเครื่องสำอางน้ำหอมแพะสัตว์ก็คือแพะกับแกะคุณแพะนึกออกไหมดาวศุกร์นี่อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนคะอาจารย์คุณแพะว่าพื้นที่ดาวศุกร์อยู่แถวไหนมันมีทั้งสถานบันเทิงทั้งแพะกับแกะเลยเนี่ยหนูยังงงอยู่เลยค่ะสถานบันเทิงก็เช่นพวกพัดพง RCA ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าถามว่าบ้านหม้อใช่ไหมใช่ไหมคะเอาเครื่องประดับมาเห็นไหมอ๋อนี่ไงหนูดูแต่สถานบันเทิงห้างสรรพสินค้ามีเครื่องประดับด้วยใช่แล้วถ้าเราบ้านเราอยู่ติดแถวๆชิดลมสาทรก็จะมีร้านขายเครื่องประดับเป็นย่านๆนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าอาทิตย์ทั้งหมดนะ
ย่านไหนใกล้เครื่องประดับก็เป็นย่านสีลมก็ไม่ได้เป็นดาวอาทิตย์ทั้งหมดก็สามารถบางจุดบางตอนก็คือเป็นดาวศุกร์ได้คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าให้เราดูตอนนี้ร้านเราหรือบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กับอะไรให้วงเอาไว้ว่าเป็นดาวอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อถูกต้องครับตอนไม่ก็คือถัดมาก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์มักจะใกล้กับสถานที่โบราณเรือนไม้เก่าแก่สถานที่รกร้างและใกล้กับสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุนะครับแล้วก็อุปกรณ์หมายถึงทำด้วยหินนะครับเครื่องปั้นดินเผาหินประดับและสัตว์ก็หมายถึงงูสัตว์เลื้อยคลานเครื่องประดับนะครับที่พวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานถ้าเป็นเครื่องประดับหมายถึงวัตถุโบราณนะฮะของโบราณเก่าแก่แล้วถ้าต้นไม้เป็นประเภทต้นไม้ยืนต้นลำต้นแข็งเปลือกแข็งแล้วอันสุดท้ายก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูหมายสถานที่แออัดสลัมที่ทิ้งขยะนะครับสถานที่มืดทึบนะไม่มีแสงสว่างเข้าถึงมากนักนะครับแล้วก็วัสดุก็หมายถึงพวกเหล้าเบียร์สิ่งมึนเมาสารพิษนะครับแล้วสัตว์ก็หมายถึงช้างวัวแล้วก็ต้นไม้ช้างวัวกระบือนะครับแล้วพวกต้นไม้ก็ได้แก่พวกว่านวัชพืชกับไม้มีพิษอาจารย์คะเหล้าเบียร์เนี่ยราหูศุกร์ก็มีสถานบันเทิงถูกครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าเป็นสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ถึงมันจะขายเหล้าเบียร์เราไม่ถือเป็นราหูเราถือเป็นดาวศุกร์เป็นศุกร์อ๋อนึกว่าฮะแต่ถ้าสมมติเป็นสลัมที่ขายเหล้าเบียร์ใช่เป็นร้านเหล้าเลยใช่ร้านเหล้าอย่างเดียวนั่นคือราหูไม่มีบันเทิงค่ะคุณแพรเคยเห็นไหมพวกซุ้มขายเหล้าค่ะนั่นน่ะที่ไม่ได้มีบันเทิงคนไปจอดรถแล้วกึ๊บแล้วไปอย่างพวกยาดองยาดองนั่นแหละราหูได้ร้านเรานั่นแหละร้านเหล้าราหูแน่นอนอ่ะรู้กันหรือยังคะว่าตอนนี้บ้านเราหรือว่าสถานที่ทำมาหากินของเรานั้นครับอยู่เป็นดาวไหนทีนี้ฟังให้ดีนะฮะพอเรารู้ว่าอยู่ในพื้นที่อะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีสถานที่ส่งเสริมในพื้นที่ที่เขาไปอยู่ในพื้นที่แล้วรวยกลับไปอยู่แล้วลำบากไม่เหมือนกันค่ะเอานี้ตารางที่สองนะครับอันนี้สำคัญละต่อกันสมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่ในดาวอาทิตย์นะครับเราไปเปิดในตารางนะฮะดาวที่ส่งเสริมล่ะก็คือดาวพื้นที่ดาวพฤหัสดาวศุกร์กับดาวเสาร์ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราไปทำมาค้าขายอาชีพอะไรเราสามารถอยู่ในพื้นที่นั้นได้คือพฤหัสแล้วก็อาชีพของดาวศุกร์และดาวเสาร์ซึ่งดาวพฤหัสก็คือพวกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยค่ะนะครับแล้วก็ขายตำรับตำราส่วนดาวศุกร์ก็คือสถานที่ขายเครื่องประดับและพวกแบงค์ธนาคารและดาวเสาร์ก็คือขายพวกวัตถุโบราณหรือของพวกแอนทีคต่างๆจะอยู่ในพื้นที่อยู่ได้ดีและทำแล้วรวยด้วยแต่ว่าอันที่อยู่ไม่ได้ก็คือดาวอังคารอังคารนี่หมายถึงอุตสาหกรรมคุณแพรลองนึกภาพถ้าสีลมเนี่ยไปเปิดช่างเหล็กช่างกลึงอะไรจะเกิดขึ้นโอ้อยู่ยังไงล่ะคะจะขนของกันยังไงล่ะคะรถติดเช้าเย็นเย็นแล้วราหูก็คือพวกที่เกี่ยวกับพวกของมึนเมาแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับพวกทุจริตทั้งหลายแหละหรือพวกยาเสพติดสารพิษเห็นไหมฮะพวกนี้ก็ไม่เหมาะที่อยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับทีนี้ใครอยู่ในพื้นที่ดาวจันทร์เนี่ยอาชีพที่ส่งเสริมคือดาวพุธพฤหัสราหูถ้าใครไม่รู้นะไปเปิดในตารางที่หนึ่งนะครับส่วนอาชีพที่ไม่ควรไปอยู่ในพื้นที่นั่นก็คืออาชีพดาวเสาร์ค่ะห้ามทำนะถ้าใครมีพื้นที่อาชีพดาวเสาร์คุณจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณประกอบอาชีพดาวเสาร์คุณเข้าไปในพื้นที่นั้นคุณเจ๊งสถานเดียวค่ะนะครับทีนี้อันถัดมาก็คือพื้นที่ดาวอังคารอาชีพที่ส่งเสริมก็คือดาวศุกร์นะครับราหูดาวพฤหัสคุณแม่สังเกตไหมดาวอังคารเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทำไมดาวศุกร์ถึงอยู่ได้ทำไมล่ะคะอาจารย์บันเทิงเพราะว่าโรงงานช่างพวกพนักงานโรงงานทั้งหลายแหละชอบเรื่องอะไรชอบบันเทิงถูกไหมชอบความคลายเครียดถูกไหมฮะแล้วสังเกตไหมฮะอาชีพเขายังมีราหูก็ชอบสิ่งอะไรตามมาอีกสิ่งมึนเมาเห็นไหมเห็นไหมฮะแล้วก็ตามมาก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนี่หมายถึงร้านขายยาหมายถึงโรงเรียนโรงอะไรนะในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สังเกตว่าบริเวณที่ใกล้ๆมักมีโรงเรียนเพราะว่าลูกเขาต้องไปเรียนใช่ครับต้องอยู่ใกล้ที่ทำงานของคุณแม่คุณพ่อนี่แหละเห็นไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมาะก็คืออาทิตย์กับดาวเสาร์อาทิตย์ก็คือที่หรูหราและดาวเสาร์ก็คือของโบราณเก่าแก่จะอยู่กับพื้นที่แบบนี้ไม่ได้จะเกิดปัญหาเห็นไหมฮะเขาจะบอกไว้ส่วนพื้นที่ดาวพุธเนี่ยอาชีพที่เหมาะคือดาวจันทร์นะอาชีพที่เกี่ยวดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวเสาร์แต่อาชีพที่เข้าไปไม่ได้ก็คือราหูห้ามนะฮะแล้วก็พื้นที่ดาวพฤหัสเนี่ยอาชีพที่ดีคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารใครที่ไม่แน่ใจไปเปิดในตารางหนึ่งแล้วไปดูนะครับมันจะบอกไว้แล้วก็อาชีพที่ทำไม่ได้คือดาวเสาร์กับราหูอาชีพในหมวดดาวเสาร์กับราหูนะครับส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ดาวศุกร์อาชีพที่ดีก็คือหมวดดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารที่ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือดาวเสาร์เหมือนกันนะครับ
ส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ดาวเสาร์นะครับอาชีพที่เหมาะคืออาทิตย์ดาวพุธนะครับดาวราหูแต่ไม่เหมาะคือดาวศุกร์กับดาวพฤหัสส่วนใครอยู่ในพื้นที่ราหูคือสลัมนั่นแหละที่เหมาะก็คือดาวจันทร์ดาวอังคารดาวราหูนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่เหมาะก็คืออาทิตย์กับพฤหัสครับเห็นไหมนี่รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ก็หมายความว่าถ้าคุณแพรอยากจะไปทำอะไรในพื้นที่นั้นเพราะคุณแพรต้องหาพื้นที่ก่อนว่าอยู่ในพื้นที่อะไรค่ะแล้วคุณแพรก็ไม่เปิดตารางนี้อาชีพไหนไม่ควรเข้าไปโอ้ต่อให้ไม่ใช่วันเกิดอาชีพไหนก็ได้เข้าไปเนี่ยไม่เหมาะมันก็จะทำมาหากินไม่รุ่งไม่รุ่งใช่ครับเป็นอย่างนั้นไปแล้วแถมจะจนลงด้วยอาจารย์ค่ะมีคำถามถ้าสมมติว่านะคะหลายคนอาจจะกำลังงงว่าเอ๊บ้านฉันเนี่ยข้างบ้านเป็นตลาดสดหลังบ้านเป็นสถานีตำรวจเป็นทั้งจันทร์ทั้งอังคารอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยตลาดมันใหญ่กว่าเราจะถือตลาดเป็นหลักเอาสิ่งที่ดูใหญ่กว่าและสำคัญในละแวกนั้นและสำคัญกว่าสำหรับบริเวณนั้นด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เข้าตลาดไม่ได้เข้าโรงพักคุณแพนนึกออกไหมงั้นตลาดจึงสำคัญกว่าเป็นละแวกตลาดใช่ครับตลาดก็จะเป็นดาวจันทร์ถูกต้องดาวจันทร์เราก็มาดูตารางนี้เราก็จะบอกว่าดาวที่ส่งเสริมกันก็คือพุธพฤหัสราหูอย่างนี้นะคะเป็นขั้นตอนไปแล้วที่ขัดแย้งก็คือดาวเสาร์ใช่ครับก็ดูแบบนี้ง่ายๆแล้วถ้าคุณก็ไปเปิดในตารางอะไรที่เกี่ยวกับดาวเสาร์ที่ไปตรงกับดาวเสาร์อย่าไปทำในตลาดอาจารย์เคยมีประสบการณ์ไหมคะในเรื่องนี้มีครับคือผมเคยแนะนำลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยนะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาคืออุตสาหกรรมนะพื้นที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับแล้วปรากฏว่าเขาจะไปทำธุรกิจเปิดโรงเรียนผมบอกเปิดได้ถ้าเปิดต้องจิ้มก่อนอุตสาหกรรมก็คือดาวอังคารดาวอังคารเปิดโรงเรียนได้เปิดโรงเรียนได้พฤหัสไงเขาว่าไปเปิดโรงเรียนเขาแปลว่าเขาคิดว่าถ้าไปเปิดโรงเรียนจะได้เหรอพอเปิดไปแล้วเนี่ยพวกคนงานน่ะในโรงงานเขารู้ไปฝากเรียนแต่คุณเปิดแพงไม่ได้เพราะพื้นที่คืออุตสาหกรรมค่ะแต่เขาเอาเด็กไปฝากเต็มเลยค่ะแต่ว่าแพงมากไม่ได้เพราะเขามีกำลังต่ำกำลังซื้อเขาต่ำแต่ขณะเดียวกันคุณแพรถ้าพื้นที่คุณแพรอยู่ในเรือนอาทิตย์คือแถวสีลมทิศลมคุณแพนนึกว่าไม่แถวสีลมสาทรเนี่ยเป็นพื้นที่อาทิตย์นะฮะโรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนมาแต่ ใช่ถูกไหมคะหนูไม่รู้เซนโยเซนโยมาแต่โรงเรียนที่กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นไหมฮะค่าเรียนแพงนะแพงค่ะไปเจี๊ยบแพงไหมแพงโอ้เห็นไหมไม่เอาเรื่องนี้เราไม่พูด ไม่พูดแต่เห็นไหมพื้นหัดก็อยู่ที่นั่นค่ะงั้นมันยิ่งขึ้นอยู่พื้นที่ถ้าอาทิตย์ตัวหรูหราโรงเรียนที่เขาไปอยู่ตรงนั้นก็ทำไมตามไปด้วยก็หรูหรามีความแพงขึ้นแต่ถ้าไปอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมโรงเรียนก็อยู่ได้แต่พื้นที่ความเป็นโรงเรียนมันก็ทำไมลงเล็กลงเห็นไหมก็ตามสภาพตามสภาพเห็นไหมถ้าเราเข้าใจตารางพวกนี้เนี่ยเราสามารถยึดอาชีพคือหมายความว่าเราอยู่รอดในพื้นที่นั้นก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปพื้นที่ที่สูงกว่านี่คือหลักการนะโตในที่เล็กแล้วค่อยไปโตในที่โตค่อยๆขยับด้วยขั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงวิธีพัฒนาชีวิตของเรานะโดยใช้วิธีชัยภูมิที่จริงรายการนี้ตั้งใจจะไปพูดในช่วงสัมมนาไงแต่บังเอิญว่าเลื่อนไปก็เลยมาพูดก่อนใช่ซึ่งเราเคยจัดกิจกรรมกันไปแล้วด้วยครั้งหนึ่งนะคะก็แฟนๆรายการก็ชอบนะคะอาจารย์บรรยายเก่งมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีการจัดกิจกรรมครั้งหน้าเนี่ยเราจะเลื่อนออกไปนิดนึงนะคะจะเป็นเมื่อไหร่เราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ในรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดนี้บอกว่ามีอยู่ใน Facebook ใช่ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าใครเกิดวันอะไรมีทิศทางตรงไหนตรงกับสีตรงกับมูละตรงกับกาลกินีนะคะซึ่งตารางเหล่านี้เนี่ยน้องๆทีมงานได้โพสต์ลงใน Facebook นะคะคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาเก็บหรือว่าปริ้นออกมาดูได้นะคะที่แฟนเพจนะคะ Miracle Channel TV แล้วก็รวมถึงของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าปริ้นออกมาแล้วมานั่งดูเนี่ยจะง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วที่สำคัญนะครับสิ่งเหล่านี้เอกสารพวกนี้ไม่ได้มีขายนะครับและส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์เขาก็ไม่ให้กันนะครับเพราะถือว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างปกปิดแต่ว่าผมเห็นว่าผมไม่ได้ปกปิดหรอกและเรื่องนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรวยมีประโยชน์กันทุกคนช่วยให้ดีขึ้นทุกคนอย่างน้อยใครอยู่ในพื้นที่ไม่ดีจะได้ขยับขยายใหม่และทำให้ดีขึ้นนะครับอยากช่วยกันทุกคนอย่างน้อยเป็นแฟนรายการอยากให้รวยกันทุกคนสาธุค่ะหนูขอคนแรกเลยค่ะตั้งต่อคิวตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะก็สำหรับตารางต่างๆนะคะก็คุณผู้ชมเข้าไปดาวน์โหลดกันนะคะอย่างที่แจ้งไปตาม Facebook นะคะหรือว่าถ้ามีคำถามข้อสงสัยอะไรเนี่ย
สามารถส่ง SMS หรือว่าอีเมลเข้ามาพูดคุยกันในรายการก็ได้นะคะจะรีเควสก็ได้ว่าอยากให้อาจารย์นำเรื่องอะไรพิเศษนะคะมาพูดถ้าอาจารย์มีข้อมูลอยู่อาจารย์ก็จะนำมาบอกเล่าอยู่แล้วนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อแฟนๆรายการเนี่ยอาจารย์ไม่เคยพลาดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันก่อนจะได้พูดคุยกันสดๆในรายการนะคะหรือว่า SMS นะคะพิมพ์ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดขอเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะถามได้ทุกเรื่องเลยลัคนาราศีก็ถามได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ